ีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการครอบครัวข่าวเช้ากับวันนี้วันดีวันมหามงคลนะคะขึ้น15ค่ําเดือน6วันวิสาขบูชาส่วนที่สุพรรณบุรีนะครับที่วัดหนองเพียนตําบลบางงามอําเภอศรีประจันพุทธศาสนิกชนจำนวนมากก็ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาถือฤกษ์วันวิสาขบูชาเนี่ยแหละครับทางพระครูพิพัฒน์สุวรรณาพรจะรองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันบอกว่าทางวัดหนองเพียนได้จัดพิธีสวดมนต์เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของแผ่นดินไทยและเป็นการสวดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นโครงการที่ให้พระสังฆาธิการทุกระดับเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันสวดมนต์สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเป็นโครงการที่ต้องการจะทำให้ชาวบ้านใกล้ชิดกับวัดมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าหากย้อนไปในสมัยพุทธกาลเนี่ยในช่วงนั้นพุทธศาสนิกชนตอนเย็นๆก็จะถือดอกไม้ธูปเทียนเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ทางวัดหนองเพียนก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมในพิธีจัดขึ้นทุกวันอังคารนะครับการสวดมนต์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 น2ชั่วโมงเต็มก็ปีนี้เนี่ยเป็นภาพที่น่ายินดีที่ว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวนักเรียนนักศึกษาก็หันมาร่วมสวดมนต์เข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันมากขึ้นครับค่ะพาไปต่อที่จังหวัด